ัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับมาดามนาเดียสาสินันสิริธรรมโชต CEO สาวสุดฮอตแห่งห้องเสื้อไอรีน Official ได้มีจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่โดยมีการนำนางแบบมาเดินแบบแฟชั่นโชว์ในชุดราตรีซึ่งเป็นผลงานจากการออกแบบด้วยตัวเองภายใต้แนวคิดไอรีน Official การงานมันเกิดอาริธ รือชาอดีตนักแสดงชื่อดังในวงการภาพยนตร์โดยมีเข้มหัสวีพระเอกจากช่อง7 HD และน้องฟิล์มจิรายุอึ้งวานิชจากรายการชื่อดัง The Face Men ที่มาร่วมอวยพรวันเกิดในครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะคอนเซปต์งานของเดียนะคะก็จะมาในแนวของธีมเรียบหรูนะคะก็เนื่องจากว่าวันนี้มีแขกผู้ใหญ่อยู่หลายท่านนะคะเดียเองก็จะจำเป็นจะต้องมิกซ์คอนเซปต์งานนิดนึงนะคะสโคปออกมาให้มันดูเรียบร้อยนิดนึงนะคะก็อาจจะมีมิกซ์ในเรื่องของวาบวิวนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดของเดียส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับนางงามไม่ว่าจะเป็นนางสาวไทยนะคะหรือว่าการประกวดหลายเวทีนะคะอาจจะมีวาบวิวนิดหน่อยนะคะก็แต่ว่าออกมาโดยรวมก็คือสวยค่ะวันนี้คงสโคปงานแค่เซตเดียวค่ะแล้วก็ใช่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ฟินาเล่นิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเข้มได้ทำไอรีนมาร่วมกันมาประมาณแบบตั้งแต่เริ่มเปิดตัวแรกๆแล้วนะคะก็เขาได้เป็นพรีเซนเตอร์ในการทำแบรนด์ของเดียตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วตั้งแต่เขายังไม่ได้เริ่มเข้าวงการหรือว่าเริ่มเข้าวงการแล้วนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งตอนนี้น้องก็ไปถึงดวงดาวแล้วนะคะค่ะก็คงไม่ทิ้งกันนะก็อยู่ที่น้องว่าน้องจะทิ้งเราหรือเปล่าค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยกระแสตอบรับการตัดเย็บที่ร้านก็คือไม่ทันคือดีนะคะคือดีแล้วก็ไม่ทันแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาแบบเป็นพรีออเดอร์ซะมากกว่านะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวยูนิฟอร์มเป็นแบบนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีชุดนางงามบ้างบางส่วนแล้วก็อาจจะมีชุดเวดดิ้งนิดหน่อยค่ะก็ไม่ได้เน้นมากค่ะเพราะว่าคือจริงๆชุดส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของการออกงานใช่ไหมคะทีนี้ธุรกิจตอนนี้ก็คือแย่หมดเลยอย่างธุรกิจเดียตอนนี้เนี่ยที่อยู่ได้ก็เพราะว่ามีชุดยูนิฟอร์มชุดสูทอย่างเงี้ยคือทุกท่านอาจจะใช้ชุดเนี่ยออกงานประชุมอะไรอย่างเงี้ยงานแบบค่ะก็อาจจะอย่างที่บอกนะคะก็คืออยากจะขยายแบรนด์ของเราให้ออกไปสู่สากลมากขึ้นนะคะก็อยากจะให้เหมือนแบบมีช็อปของเราในหลายประเทศนะคะแล้วก็หลายแบรนด์หลายสาขาในกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็หลายประเทศค่ะค่ะก็เป็นภาพยนตร์ค่ะนาคาวารีนะคะก็น่าจะเริ่มเปิดกล้องในช่วงตุลานี้นะคะก็เป็นงานแรกของเดียนะคะที่เริ่มเป็นก้าวสู่วงการนักแสดงค่ะก็เริ่มแรกอะค่ะก็เลยอยากจะเหมือนเป็นยังไงอะคืออยากจะให้เป็นแบบเสริมเป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นแขกรับเชิญนะคะมากกว่าค่ะแล้วธุรกิจการแสดงเนี่ยจะควบคู่กับเสื้อผ้าอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดเราได้ก้าวมาสู่การเป็นนักแสดงก็จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับการโปรโมทเสื้อผ้าของเรานะคะในช่วงของการแสดงละครหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะก็ฝากห้องเสื้อของเดียไว้ด้วยนะคะไอรีน Official นะคะก็ช่องทางการติดต่อนะคะก็ไอรีน Official นะคะ FB Fanpage นะคะ IG นะคะ Twitter นะคะก็ไอรีน Official เลยค่ะช่อง 8 Thailand News